สวัสดีครับพบกับ Nagashima Mark Channel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับการอกหักก็คือความรู้สึกผิดหวังสูญเสียเศร้าใจที่ต้องเลิกรากับคนที่เรารู้สึกรักบางคนใช้เวลาในการเรียกสติกลับคืนมาไม่นานนะครับบางคนก็ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานที่จะรักษาแผลใจแต่ไม่ว่าจะเร็วหรือว่าจะช้าที่จะหายไปจากความเศร้าเสียใจทุกๆอาการอกหักจะต้องมี3ช่วงเวลาดังต่อไปนี้แต่ละช่วงเวลาหากเจอคนที่ถูกใจ3ช่วงเวลาของคนอกหักมีแนวโน้มจะเป็นอย่างไรลองตามNagashima Mark Channelมาเช็คกันดูดีกว่านะครับใน3ช่วงเวลาของคนอกหักที่มักจะต้องเจอนะครับมาเริ่มกันที่ช่วงที่1เลยนะครับเลิกกันใหม่ๆรู้สึกเจ็บมากช่วงเวลานี้เรียกได้ว่าแผลใจยังสดใหม่อยากร้องไห้ก็ร้องให้เต็มที่คุณจะไม่มีสติคิดถึงแต่โมเมนต์เดิมๆซ้ำๆที่เคยมีร่วมกันมาตอกย้ำตัวเองให้ยิ่งเจ็บยิ่งช้ำไปกว่าเดิมเข้าไปอีกเปิดดูรูปเก่าๆมองไปทางไหนก็มีแต่เขาเต็มไปหมดและรู้สึกว่าจะทำอย่างไรต่อไปเมื่อไม่มีเธอช่วงที่2นะครับผ่านมาแล้วสักพักเจ็บน้อยลงแต่ยังไม่ลืมช่วงเวลานี้คุณไม่ได้ฟูมไฟเหมือนในตอนแรกแต่ก็อาจจะมีน้ำตาไหลบ้างประปรายหากวันไหนเงาๆหรือรู้สึกเฟลมากๆความเจ็บของคุณมันน้อยลงไปแล้วนะครับแต่ก็ยังคงคิดถึงเขาอยู่เพราะว่ายังลืมไม่ได้อาจจะมีโมเมนต์ที่เผลอคิดอยากกลับไปคืนดีก็มีเหมือนกันนะครับช่วงที่3หายเฮิร์ตพร้อมไปต่อไม่มีแล้วอาการโหยหาร้องไห้ที่อยากจะกลับไปคืนดีกับเขาคนนั้นคุณเรียกสติตัวเองกลับมาได้แล้วนะครับพร้อมที่จะเดินหน้าต่อและคุณเห็นคุณค่าของตัวเองใครเข้ามาจะสารสัมพันธ์กับคุณในช่วงนี้ก็พร้อมที่จะเปิดรับเขาเข้ามาใหม่และถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะครับและถ้าหากคุณยังอยู่ในอาการ2ช่วงแรกแล้วมีใครเข้ามาคุณอย่าทำร้ายเขาคนนั้นด้วยการทำเป็นเปิดรับเขาเข้ามาเพื่อคบหาเป็นแฟนเพราะอย่างไรคุณก็ยังไม่สามารถลืมรักครั้งก่อนหน้าที่จะทำให้คุณเจ็บและจะกลายเป็นว่าคุณทำให้อีกคนที่เข้ามาจะต้องมานั่งเศร้าเพราะคุณไม่ได้คิดจะรับเขาเข้ามาในหัวใจจริงๆเพียงแต่มีไว้เพื่อขั้นเวลาและหลอกตัวเองเท่านั้นนะครับหรือถ้าหากคุณดันไปอยู่ในช่วงเวลาของคนที่จะสารสัมพันธ์ด้วยแล้วก็เขายังอยู่ในอาการของระยะเวลา2ช่วงแรกนั้นคุณก็ไม่ควรหวังอะไรมากเพราะโอกาสที่เขาจะกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าก็มีความเป็นไปได้สูงยกเว้นซะแต่ว่าคุณรอเขาได้ยังไงล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ